สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวของเคส2รุ่นใหม่สำหรับ Galaxy S Advance นะครับซึ่งหลายๆคนนี่ก็น่าจะต้องการเคสอยู่แล้วนะครับเวลาซื้อเครื่องใหม่โดยเฉพาะตัวเจ้า S Advance เนี่ยอย่างที่เห็นก็คือวัสดุเนี่ยจะเป็นเงาเกือบทั้งตัวนะครับด้วยขอบโลหะเนี่ยทั้งรอบๆนะทั้งด้านข้างด้านล่างด้านข้างอีกด้านรวมถึงด้านบนด้วยซึ่งตัวนี้ก็ไม่แปลกนะครับซึ่งถ้าใครไม่ใส่เคสแล้วไม่ค่อยดูแลเนี่ยรับรองว่าลอยขึ้นง่ายแน่นอนนะดังนั้นในเคสเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวนะเช่นเดียวกับด้านหลังก็เป็นรอยถึงจะเป็นรอยยากหน่อยแต่ก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะสำหรับตัวแรกที่เอามาแนะนำเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบรกส์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Magic Chocolate นะก็คือเป็นเคสผิวด้านนะครับซึ่งมีจุดขายที่ลวดลายนะจะเห็นที่ว่าลวดลายเนี่ยสวยมากนะครับเป็นลายคล้ายๆผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ถือว่ายังไงก็สวยอยู่ดีแหละเนื่องตัวนี้ก็ที่หลักๆก็จะเป็นสีดำนะครับที่เป็นสีคลาสสิกที่สุดแล้วก็มีความค่อนข้างจะบางทีเดียวนะด้านในนี่ก็จะเป็นผิวพลาสติกนะครับแบบเงาซึ่งสามารถดูรองรับแรงกระแทกได้ดีนะส่วนด้านนอกนี่จะเป็นพื้นผิวจะคล้ายๆยางจะเป็นแบบผิวด้านตัวนี้ก็เวลาจับแล้วเนี่ยก็ถือว่ากระชับมือทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากใส่เครื่องจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ทำให้ตัวเครื่องหนาขึ้นนะก็คือเหลือระดับพอดีนะครับแล้วก็ด้วยสีดำเนี่ยแล้วก็สีดำของตัวเคสกับสีดำของตัวเครื่องถือว่าเข้ากันได้โอเคได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะอย่างด้านหน้าอย่างที่เห็นนะครับก็โอเคดูสวยดีทีเดียวนะครับส่วนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้านหลังอาจจะกลมกลืนกับตัวฟรีฝาหลังนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าเห็นลายพอชัดพอสมควรนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเหมาะกับสีขาวมากกว่าแต่ก็สวยครับสำหรับคนที่ชอบเคสลายแบบสีคลาสสิกนะครับแต่ก็ต้องการลวดลายสวยๆด้วยสำหรับตัวนี้ก็อยู่ที่470 บาทนะครับสำหรับตัว Magic Chocolate นะครับสำหรับตัวที่2เนี่ยก็อย่างที่คุ้นเคยจะเป็น Nilkin Super Chill นะครับสำหรับใครที่ชอบฝาเคสนะครับแบบลายเรียบๆแนะนำเลยครับรุ่นนี้ก็ฝาอย่างพื้นผิวฝาหลังจะคล้ายๆกับฝาหลังตัว Galaxy S2 นะครับจะคือเป็นแบบ Hyper Skin ลายสักสางนะครับซึ่งจะช่วยในการจับถือเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นโดยมากนะครับซึ่งไม่ทำให้มันหลุดทำให้กระชับมือแล้วไม่หลุดง่ายนะครับตัวเคสนี่ค่อนข้างแข็งแรงครับด้านนอกนี่จะเป็นผิวแบบแค่เป็นผิวแบบด้านนะก็เป็นรอยยากอยู่แล้วส่วนด้านในก็จะเป็นผิวด้านเช่นเดียวกันนะครับส่วนเคสตัวนี้ก็จะหนากว่าตัวเมื่อกี้นิดๆนะครับแต่ก็ไม่ทําให้ตัวเครื่องหนานอกจากตัวนี้ตัว Galaxy S Advance เนี่ยตัวเครื่องค่อนข้างบางอยู่แล้วเมื่อใส่เข้าไปเมื่อใส่ใช้งานจริงนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดับพอดีนะครับทั้งด้านหน้าด้านล่างแล้วก็ด้านข้างซึ่งตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเคสถึกนะครับแล้วก็สีสันเรียบง่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยสบายครับตอบโจทย์คุณได้เลยตัวนี้จะสำหรับ Nilkin Super Chill เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่399 บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง Bex Magic Chocolate แล้วก็ตัว Nilkin Super Chill เนี่ยทั้งคู่แถมฟิล์มครับแถมฟิล์มกันร้อยไม่ต้องไปหาซื้อเองด้วยก็ยังไงสามารถหาซื้อแล้วก็สั่งซื้อในเว็บผมได้แล้วนะครับ